กลศาสตร์วิศวกรรม1บทที่2ระบบของแรงนะครับข้อที่43ข้อนี้เขาแบ่งเป็น3ข้อย่อยนะครับโครงสร้างเดียวกันโครงสร้างมีจุด O นะครับมีทิศลงมา800มิลและไปทางขวาตั้งฉากนะครับ600มิลที่จุด A มีแรง90นิวตันกระทำอยู่แต่ว่าทิศทางเนี่ยเป็นตัวแปรเซต้าอยู่นะครับเขาให้ทำ3ข้อดังนี้ข้อ A คำนวณโมเมนต์นะครับของแรง90รอบจุด O โดยเซต้าเท่ากับ15องศาและกำหนดมุมมาให้ข้อนี้ก็น่าสนใจนะครับทำให้ครบ3อันแล้วก็จะเข้าใจถ้ามุมมันเป็น15องศาจะเกิดโมเมนต์เท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เขียนรูปโดยใส่มุมเป็น15องศานะครับสมมติเซต้า15องศาเราจะคำนวณง่ายๆนะเหมือนเดิมนะครับเราก็แตกแรงนะครับเพื่อให้อยู่ในแนว xy หรือให้มันตรงกับโครงสร้างนะพอดีโครงสร้างมันอยู่ในแนว xy ด้วยเพราะฉะนั้นเราแตกแรงให้อยู่ในแนว xy เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณนะครับก็จะได้เป็น f1 และ f2 f1 ก็เท่ากับ90 cos θ f2 ก็เท่ากับ90 sin θ นะครับถูกไหมฮะใกล้ก็เป็น cos ไกลเป็น sin ตั้งสมการโมเมนต์ก่อนครับทวนเข็มเป็นบวกครับโมเมนต์รอบจุด Oแรง F1 มันพาเราหมุนตาทวนเข็มใช่ไหมฮะถ้าเราตามลูกศรไปด้วยปุ๊บรอบจุด O มันจะหมุนทวนเข็มก็จะเป็นบวกส่วน F2 ล่ะปุ๊บตามเข็มเป็นลบนะครับเราเริ่มคูณระยะนะ F1 ระยะตั้งฉากคืออะไรครับจริงๆระยะตั้งฉากมันคือท่อนนี้นะจากจุด O มาตรงนี้ปุ๊บตั้งฉากแต่เราไม่ได้ลากเส้นปะนะครับถ้าแรง F1 มาถึงนี้นี่คือระยะตั้งฉากไปยังจุดหมุนมันก็คือ600 0.6 เมตรนะครับส่วน F2 ระยะตั้งฉากก็คือนี้ครับง่ายๆเลยก็คือ 0.8 เพราะฉะนั้นแทนค่าครับก็90 cos θ คูณ 0.6 ลบ90 sin θ คูณ 0.8 จะได้โมเมนต์รอบจุด O เท่ากับ 33.525 นิวตันคูณเมตรนะครับผมเปลี่ยนเป็นเมตรเรียบร้อยแล้ว 0.6 กับ 0.8 นี่หน่วยเป็นเมตรนะต่อไปข้อ2เอาทีข้อ B ข้อ B เขาบอกว่าให้หาเซต้านะครับย้อนกลับมาแล้วหาเซต้ามาแล้วเมื่อโมเมนต์รอบจุด O เป็น0ทำยังไงดีโมเมนต์จะเป็น0ตอนไหนครับเมื่อเซต้าเป็นมุมเท่าไหร่จำได้ไหมฮะโมเมนต์จะเป็น0ก็ต่อเมื่อแรงมันไม่ทำให้เกิดโมเมนต์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแรงจะไม่เกิดโมเมนต์ก็ต่อเมื่อแรงมันผ่านจุดหมุนอันนี้จำไว้เลยนะฮะเนี่ยอันนี้มันพุ่งมาทีนี้ใช่ไหมฮะถ้าเราหมุนอีกสักนิดหนึ่งให้มันไปตรงกับจุดหมุนมันก็ผ่านจุดหมุนแล้วมันก็จะไม่เกิดโมเมนต์รอบจุด O เพราะว่ามันไม่มีแรงอะไรที่จะทำให้เกิดโมเมนต์ได้เพราะมันผ่านจุดหมุนมันก็ไม่หมุนนะฮะเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับพุ่งตรงไปยังจุด O เลยรับรองโครงสร้างไม่มีโมเมนต์เกิดขึ้นเพราะว่าแรงมันไปตรงที่จุด O พอดีนะฮะคราวนี้พอมันเป็นเท่านี้แล้วเนี่ยเราจะคำนวณเซต้าได้ยังไงก็ไม่เกี่ยวกับสมการโมเมนต์ละก็เกี่ยวกับเซต้าล้วนๆเกี่ยวกับตรีโกณมิติล้วนๆเราก็ทำครับเริ่มจากเราก็คำนวณไงก็ง่ายๆเลยเซต้าคือเยื้องมาตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจะคำนวณอ้างแทนง่ายๆครับ600ระยะ600นะหารด้วย800คุณก็จะได้เซต้านะครับซึ่งเป็นมุมแย้งมาตรงนี้นะฮะเท่ากับ 36.87 องศาง่ายไหมตอบแล้วแต่บังเอิญเซต้าเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบเดียวนะครับตอบอย่างนี้ได้ครึ่งเดียวนะเพราะว่าเผอิญแรงเนี่ยมันอาจจะหมุนได้รอบจุด A เลยรอบทิศเลยเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมากกว่า1คำตอบแน่เลยที่พุ่งไปยังทิศ O แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือพุ่งออกจากทิศ O ถูกไหมฮะแต่ก็อยู่แนวเดียวกันนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งที่ทำให้เกิดโมเมนต์เป็น0เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับต้องมี2แรงก็อันนี้ก็คำนวณเซต้านะครับเทียบกับแกนแนวดิ่งเหมือนเดิมนะมันก็มากกว่าเดิมอีกเท่าไหร่ล่ะตรงนี้เคยเป็นเซต้าเดิมใช่ไหมบวกไปอีก180เพราะง่ายๆครับ180บวก36ก็ได้ 216.87 องศานะฮะอย่าลืมนะครับก็มี2แรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์เป็น0ต่อไปอันที่3นะครับทำให้หาเซต้าเหมือนเดิมที่ทำให้เกิดโมเมนต์มากที่สุดคราวนี้ตรงกันข้ามแล้วเมื่อกี้โมเมนต์เป็น0อันนี้โมเมนต์มากที่สุดจากแรง90นิวตันเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนครับโมเมนต์ Moment จะเกิดมากสุดเมื่อแรงมันกระทำตั้งแรงมันกระทำตั้งฉากกับแนวแรงถูกไหมฮะก็เป็นรูปเนี้ย
นี่แนวจากจุด O ไปจุด A ใช่ไหมฮะถ้ากระทำตั้งฉากปุ๊บเนี่ยโมเมนต์จะเกิดมากสุดเลยถ้าแรงมันฟิกอยู่ที่90นะครับมุมนี้จะเกิดโมเมนต์มากสุดนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราวาดรูปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้แล้วว่าเอเซต้าเนี่ยมันต้องวัดจากแนวดิ่งไปยังแนวแรงเพราะฉะนั้นเซต้าต้องเป็นมุมใหญ่นี้ทั้งหมดนะเราก่อนอื่นเราคำนวณอัลฟาก่อนเมื่อกี้คำนวณไปแล้วเนาะได้ 36.87 แกมมาเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกว่าต้องตั้งฉากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแกมมาก็หาง่ายๆครับจากเอา90เนี่ยมุมตั้งฉากลบด้วยอัลฟาซะเลยก็จะได้ 53.13 พอได้2ตัวนี้ครบปุ๊บเราก็สามารถคำนวณเซต้าได้แล้วครับเซต้าก็เท่ากับเท่าไหร่ล่ะเอาง่ายๆคือ360ลบด้วยแกมมาไปเลยก็เป็น306.87องศาไม่ง่ายไม่ยากนะครับตีโกล้วนๆเพียงให้รู้ว่ามันตั้งฉากถึงจะเกิดโมเมนต์มากสุดแต่เช่นเดียวกันครับการตั้งฉากไม่ได้มีทิศเดียวถูกไหมฮะมันเป็นไปได้2ทิศทางนี่อีกทิศหนึ่งนี่ก็ตั้งฉากเหมือนกันตั้งฉากกับ OA เพราะฉะนั้นเซต้าก็เลยลบออกไปเป็น90นะครับบวกด้วยอัลฟาก็จะได้126.87องศาตามนี้นะฮะข้อนี้ก็น่าสนใจลองดูซ้ำๆนะครับคือทักษะมันคือสิ่งที่พัฒนาได้นะครับแค่ทำบ่อยๆทำซ้ำๆเดี๋ยวเราก็จะชำนาญไปเอง